อบร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆยืดมากเลยค่ะน่ากินมากเจ๊ปานทำสูตรบ้านๆสูตรง่ายๆเอาไว้ทำทานเองนะคะวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยหาง่ายมากๆสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับผักโขมอบชีสสูตรบ้านๆทำกินเองง่ายๆวัตถุดิบน้อยอย่างขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆค่ะเราจะเตรียมผักโขมก่อนเลยนะคะเราล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆเด็ดเราจะใช้แค่บริเวณใบนะคะใช้ใบเนี่ยในการเอามาผัดเป็นไส้สดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆผักโขมคำเดียวได้เยอะแยะเลยค่ะเตรียมหอมแขกแบบนี้หรือว่าจะเป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะเจ๊ปานมีหอมแขกก็เลยใช้หอมแขกหั่นซอยให้เป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆค่ะหอมแขกเนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้ผัดผักโขมเนี่ยเขาจะหอมมากๆเลยค่ะเปิดไฟกลางตั้งกระทะผัดเนยตามด้วยหอมแขกผัดเนยกับหอมแขกให้หอมก่อนนะคะหอมเริ่มสลบแล้วตามด้วยผักโขมลงไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเยอะๆแบบนี้เดี๋ยวมันจะยุบตัวตามด้วยนมสดนะคะนมสด UST อะไรก็ได้ค่ะนมจืดนะคะปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือป่นแล้วก็พริกไทยเพิ่มความหอมบางคนก็อาจจะใส่พวกผงปรุงรสนะคะใครอยากใส่ก็ได้นะคะเพิ่มความนัวแล้วเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะตอนนี้หอมมากเลยค่ะเจ๊ปานทำสูตรบ้านๆสูตรง่ายๆเอาไว้ทำทานเองนะคะวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยหาง่ายมากๆผักเริ่มสลบแล้วเจ๊ปานจะใส่น้ำแป้งข้าวโพดนะคะเอาแป้งข้าวโพดไปผสมน้ำหน่อยเพื่อให้ตัวผักโขมเนี่ยเขามีความเหนียวคลุกคลิกแบบนี้หน่อยค่ะบางคนอาจจะเพิ่มเนื้อแฮมเนื้อเบคอนใส่ลงไปได้นะคะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนำผักโขมมาใส่ถ้วยฟอยล์แบบนี้นะคะเพื่อจะอยู่ในขั้นตอนการอบต่อไปเสร็จแล้วก็เอาชีสนะคะโปะลงไปเลยเจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้ทำง่ายและอร่อยเจ๊ปานทำให้ลูกสาวทานบ่อยนะคะนำไปต่อยอดทำขายได้เลยค่ะทำง่ายแล้วก็ต้นทุนน้อยกำไรดีนะคะเห็นเขาขายกันกระปุกนึงต้อง 5-60 บาททำทานเองง่ายๆค่ะเสร็จแล้วนำไปอบในหม้อทอดหรือว่าจะเป็นเตาอบหรือว่าจะเอาไปจี่ในกระทะก็ได้เช่นกันนะคะตั้งความร้อนอยู่ที่150องศาใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะโอ้น่ากินมากเลยอบร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเจ๊ปานจะตักให้ดูค่ะโอ้โหทำกินเองชีสฉ่ำๆเยิ้มๆเลยข้างในก็หน้าตาดีข้างนอกก็เป็นชีสนุ่มๆยืดมากเลยค่ะน่ากินมากมันยังร้อนอยู่กับเพื่อนๆไม่กล้าชิมกลัวปากพองอันนี้คือเด็กๆชอบได้กินผักด้วยไว้เพื่อนๆลงไปทำดูนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ